มีอะไรหรือเปล่าครับคือฉันอยากรู้ว่าหลุยแฟนเมย์เขาทำงานอะไรเหรอคะทำไมวันๆฉันไม่เห็นเขาจะไปไหนมาไหนเลยอ๋อคือหลุยนะครับเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ครับฉันก็ไม่เห็นเขาจะออกไปไหนหรือว่าไปทำงานเลยที่จริงอ่ะเขาไปเองคนเดียวก็ได้นี่มันวันหยุดเธอนะเสียเวลาพักผ่อนนี่ดูอย่างแฟนฉันนี่เรียนจบปริญญาโทเกียรตินิยมอันดับหนึ่งฉันอยากได้อะไรนะเขาอ่ะประเคนให้ฉันหมดเลยอย่างเวลาฉันจะไปไหนมาไหนเนี่ยแทบจะไม่ต้องเดินเลยนะดีจังเลยเนาะแฟนแกนี่เก่งสุดเลยอ่ะนี่เมย์แกต้องบอกให้แฟนแกไปทำงานทำการบ้างนะไม่ใช่นอนอยู่บ้านเฉยๆแบบเนี้ยแล้วให้แกทำงานคนเดียวอะแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าแมงดาวนะที่ฉันพูดเนี่ยก็เพราะว่าหวังดีหรอกนะงั้นฉันขอตัวไปก่อนแล้วกันจ้ะนี่เมมีอะไรไปไหนมาเหรอจ๊ะพอดีว่าฉันไปซื้อกับข้าวมาให้แฟนอะแต่ว่าไม่รู้ว่าป่านนี้ตื่นหรือยังอะสายป่านนี้ล่ะยังไม่ตื่นอีกเหรอตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่แถมยังต้องซื้อกับข้าวให้ด้วยฉันจะบอกอะไรให้นะเมฉันเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยตื่นมานะกับข้าวนี่พร้อมทานเลยจ๊ะแฟนฉันอะนะทั้งน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยนะแกพูดละฉันก็หิวแล้วอะเดี๋ยวฉันขอตัวไปก่อนนะจ้ะครับคุณบีครับสวัสดีครับรอนานไหมครับครับไม่นานหรอกครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวคุณบีได้ครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับก็ถ้ามีอะไรก็โทรถามได้24ชั่วโมงเลยนะครับได้ครับยินดีที่ได้ร่วมงานครับผมก็ยินดีเช่นกันนะครับขับรถดีนะครับเพื่อนหลุยหรือเปล่าคะใช่ครับคุณมีอะไรหรือเปล่าครับคือฉันอยากรู้ว่าหลุยแฟนเมย์เขาทำงานอะไรเหรอคะทำไมวันๆฉันไม่เห็นเขาจะไปไหนมาไหนเลยอ๋อคือหลุยนะครับเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ครับทำงานที่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปทำงานนอกบ้านถ้าคุณไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับพอดีผมรีบครับค่ะขอโทษนะครับโอ้โห
วันนี้ตื่นแต่เช้ามาล้างรถใครหรอฝนคงจะตกหนักแน่เลยอ่ะฉันก็ว่างั้นแหละเห็นเมย์บอกว่ามันมีคนนินทาฉันอะบอกว่าฉันนอนตื่นสายแล้วก็บอกว่าฉันไม่ทำงานทำการอะไรเลยฉันก็เลยต้องตื่นเช้านิดนึงอะแล้วนี่แกล้างรถใครอะฉันล้างรถอยู่หน้าบ้านต้องเป็นรถฉันสินี่หลุยส์แกคิดได้ยังไงออกรถงานการก็ไม่ทำแกจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนก็นั่นน่ะสิงานการก็ไม่ทำจะเงินที่ไหนมาผ่อนฉันก็เลยต้องซื้อเงินสดไงไม่มีทางหรอกลดราคาเป็นล้านอ่ะที่อย่ามาแต่งเรื่องหลอกเลยฉันก็ไม่รู้จะแต่งเรื่องไปเพื่ออะไรนะในเมื่อมันก็เป็นรถฉันนี่แกอย่าเอามือมาแตะรถฉันเดี๋ยวมันเป็นรอยเนี่ยเช็ดไปวันๆฉันก็เห็นแกอยู่แต่ในบ้านแกจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนแกจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถแล้วนี่แกมีงานทำหรือยังอ่ะถ้ายังไม่มีอ่ะบอกฉันได้นะเดี๋ยวฉันจะฝากแฟนฉันให้หลุยอ่ะเขามีงานทำอยู่แล้วแต่แค่ว่าเขาทำงานอยู่แต่ในบ้านแค่นั้นเองงานอะไรทำอยู่แต่ในบ้านบอกไปแกก็ไม่รู้หรอกบอกให้ก็ได้ฉันทำเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์อะไรไม่เห็นรู้จักเลยเห็นไหมฉันบอกไปแกก็ไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าทำเกี่ยวพวกคอมพิวเตอร์แล้วกันงานสมัยนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะแต่ที่หลุยยอมตื่นสายเนี่ยก็เพราะว่าตอนคืนมีคนดูเขาเยอะแล้วเขาก็ทำงานแบบนี้มานานแล้วด้วยเขาถึงมีเงินซื้อรถแบบนี้จะได้สักกี่บาทกันเชียวดูแฟนฉันนี่ทำงานในบริษัทงานก็มั่นคงเงินเดือนก็เยอะแกเหรอหลุยได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็เดือนละ 2-3 แสนก็พอได้ใช้งั้นก็ดีแล้วแหละฉันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกฉันเกรงใจว่าฉันมีเมย์เป็นห่วงฉันอยู่แล้วพอดีฉันเข้าใจผิดเองแหละเดี๋ยวฉันไปวัดก่อนนะเดี๋ยวจะสายอ่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะฉันด้วยนะมีทินฮะว่าแต่เงินเดือนแฟนแกออกยังทำไมอ่ะร้านค้าแกมาถามค่าปลากระป๋องแกฝากถามฝากไว้นานนะปลากระป๋องแล้วคุณทำกับข้าวเสร็จหรือยังเสร็จแล้วจ้ะฉันก็มาตามคุณไปกินได้แหละโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะ